สิ่งที่คุณเศรษฐานายกเศรษฐาควรจะทำเพื่อตอบโจทย์สิ่งที่คนไทยอยากเห็นประเทศไทยผมก็ไม่รู้เราจะใช้คำว่าเราเคยเป็นแถวหน้าได้หรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าคนไทยอยากเห็นประเทศเราเป็นแถวหน้าของโลกในแง่การเมืองในแง่เศรษฐกิจหรือว่าในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยอะไรบ้างที่คุณเศรษฐาในฐานะนายกรัฐมนตรีควรจะต้องทำในภาษาการต่างประเทศแล้วกันในภาษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเชิงวิชาการเนี่ยเขามีคำว่า image อยู่หมายถึงว่าการมองกระจกแล้วเห็นอะไรในตัวเองอัตลักษณ์ของตัวเองที่มองสะท้อนมาจากกระจกท่านนายกเศรษฐาพูด2ครั้งครับในบลูมเบิร์กครั้งหนึ่งแล้วก็ในเดอะสแตนดาร์ดครั้งหนึ่งว่าเราเป็นประเทศเล็กwe are ภาษาอังกฤษ we are small nation แต่ผมคิดว่าเราไม่ควรที่จะมองว่าเราเป็น small nation เราควรจะมองว่าเราเป็นประเทศมหาอำนาจระดับกลาง middle power มองกระจกแล้วควรจะเห็นตัวเองว่าเราสูง192เข้าใจไหมคือไม่ควรที่จะมองว่าเราสูง160คือจริงๆมันควรจะเริ่มจากแนวความคิดความเชื่อนั้นก่อนซึ่งมันเป็นความเชื่อที่พิสูจน์ได้ด้วยนัมเบอร์นะครับโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจเรามีเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่าเวียดนามเราจะไม่เคยได้ยินเวียดนามพูดว่าตัวเองเป็นประเทศเล็กเลยเราสิงคโปร์จะพูดแค่ว่าเรายอมรับว่าเราเป็นประเทศเล็กเฉพาะพื้นที่แต่ว่าในเชิงอำนาจในการใช้เนี่ยสิงคโปร์ไม่เคยคิดว่าตัวเองเล็กเลยมาเลเซียไม่เคยพูดมาอินโดนีเซียเราเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจอันดับ2ของอาเซียนรองจากอินโดนีเซียเท่านั้นนะครับใหญ่กว่าเวียดนามแสดงว่าถ้าเราได้สามารถแค่มองว่าเราใหญ่กว่านี้เราน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้กับอินโดนีเซียคือถ้าเราทำงานร่วมกับอินโดนีเซียได้มากขึ้นได้ดีขึ้นได้เป็นไปในทางเดียวกันมากขึ้นเนี่ยผมว่าในระดับภูมิภาคเนี่ยปัญหาพม่าเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งระหว่างอเมริกาจีนผมว่าเราจะทำอะไรได้หลายอย่างมากกว่านี้เยอะเลยซึ่งจริงๆมันรอกลับมาว่า position ของอิสราเอลกับปาเลสไตน์ด้วยเพราะอินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมอยู่เนาะถ้าเราอยากจะต่อให้ติดเพราะว่ารัฐบาลที่แล้วเนี่ยต้องยอมรับว่ามีปัญหากับรัฐบาลอินโดนีเซียค่อนข้างเยอะถ้าจะต่อให้ติดเชื่อมให้ติดกลับมาเป็นเหมือนเดิมทำงานร่วมกันในฐานะ2ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ย position ของไทยในเรื่องอิสราเอลปาเลสไตน์เนี่ยมีความสำคัญเหมือนกันคือจะแบบโปรอิสราเอลสุดๆในทั้งที่เพื่อนเราที่เราต้องทำงานด้วยมาเลเซียกับอินโดซึ่งเป็น2ประเทศใหญ่เนี่ยเข้าไปอีกทางเนี่ยอันนี้ก็ต้องคิดเหมือนกันนี่ก็ต้องคิดเยอะๆเหมือนกันว่าเราจะเป็นยังไงครับแล้วว่าในที่สุดแล้วเนี่ยอาเซียนจะไม่สามารถแสดงบทบาทได้ถ้าไทยไม่เล่นด้วยครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ